วิดีโอนี้จะช่วยเด็กในการเรียนรู้เรื่องการจมและลอยคุณสามารถเติมน้ำในชามใหญ่เด็กสามารถหาสิ่งของเพื่อการใช้ในการทดสอบตัวอย่างเช่นท่อนไม้เล็กๆใบไม้ช้อนหรือก้อนหินให้เด็กเลือกสิ่งของมาหนึ่งอย่างแล้วถามเขาว่าคุณคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกมาจะจมหรือลอยหลังจากที่เด็กได้เดาแล้วให้เขาลองนำสิ่งของที่เลือกนั้น ปล่อยลงไปในชามที่เตรียมไว้แล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นให้ลองทำแบบนี้กับสิ่งของอย่างอื่นที่มีกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมทักษะการคาดคะเนและเป็นคนช่างสังเกตแก่เด็กๆ